ับสนุนโดย All New Master 3ถังเช่าคอดี้ดีสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือพารู้พารวยครับอาทิตย์นี้ผมกับผมอีกบรรพตราเพิ่มสุขและทีมงานเช่นเคยนะครับก็เป็นรายการที่มาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดีครับบ่ายโมงจนถึงบ่ายโมงครึ่งทางช่อง TNN ช่อง16ครับคุณผู้ชมสามารถแนะนำติดชมรายการเข้ามาทักทายกันได้ผ่านช่องทางของ Facebook พารู้พารวยนะครับสำหรับวันนี้ครับเรายังอยู่กันที่ทูดิจิทัลพาร์คครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ทำงานสุดทันสมัยสุดชิคมากนะครับก็เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายครับอินเทอร์เน็ตก็ความเร็วสูงของทานอาหารก็มีเยอะแยะมากมายร้านกาแฟก็มีให้เรานะครับได้สามารถดื่มตลอดทั้งวันด้วยทำให้การทำงานของเรานั้นสดชื่นมากเลยแหละครับเอาละครับสำหรับในวันนี้จะพาผู้ชมนั้นมาติดตาม1ปัญหาที่ตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่มากๆในบ้านเราก็คือปัญหาขยะครับกำลังเป็นปัญหาสังคมซึ่งทางด้านของบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่3รายเขามองเห็นปัญหานี้ครับก็เลยร่วมไม้ร่วมมือกันจับมือกันทำโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสังคมในขณะเดียวกันก็สามารถต่อยอดในมุมของการทำธุรกิจได้ด้วยติดตามได้ในช่วงนี้ครับบริษัทชลบุรีกรีนเอเนอร์จีเปิดตัวโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม WHA ชลบุรี1ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ3บริษัทชั้นนำระดับโลกที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านพลังงานได้แก่บริษัท WHA Utility and Power จำกัดมหาชนบริษัทโกลพลังงานจำกัดมหาชนและสุเอตกรุ๊ปด้วยเงินลงทุน 1,800 ล้านบาทโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะนำขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายเช่นกระดาษไม้พลาสติกยกเว้นเหล็กและคอนกรีตที่รวบรวมจากนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเข้าสู่ห้องเผาไหม้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าที่ถูกออกแบบทำให้ก๊าซไอเสียมีอุณหภูมิสูงกว่า850องศาเซลเซียสเพื่อให้มั่นใจว่าก๊าซพิษไดออกซิลฟูรานถูกกำจัดจนหมดมลพิษที่ปล่อยออกสู่อากาศไม่ว่าจะเป็นก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และฝุ่นจะมีค่าต่ำตามมาตรฐานการควบคุมมลพิษของยุโรปโรงไฟฟ้าที่นี่สามารถกำจัดขยะอุตสาหกรรมได้ถึงวันละ400ตันหรือประมาณ 100,000 ตันต่อปีเลยทีเดียวถือว่าโรงไฟฟ้ากำจัดขยะจากอุตสาหกรรมนี่ถือว่าเป็นโรงแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะคะซึ่งมีการเปิดผลิตตรงนี้ออกมาได้นะคะซึ่งของเราเนี่ยมีการผลิตทั้งหมดเนี่ยประมาณ 100,000 ตันต่อปีนะคะแต่เข้าใจว่าที่ทางภาครัฐ6โรงนั้นอาจจะเป็นขยะชุมชนนะคะซึ่งเราก็มองภาพต่อไปว่ายังเรียนท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีเลยว่าจริงๆแล้วตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยมีปัญหาเรื่องขยะค่อนข้างจะมากนะฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยคือจุดที่จริงๆท่านนายกเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องการกำจัดขยะมากๆเลยนะฮะเราก็มองภาพว่าณวันนี้นะฮะที่ทางด้านชลบุรีคลีนเอเนอร์จีมีการเปิดทางด้านตัวโรงไฟฟ้าในครั้งนี้ได้สำเร็จนะเราได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐเองภาคชุมชนนะคือชุมชนและชาวบ้านต่างๆเนี่ยอบต.หรือเทศบาลช่วยเหลือเราเยอะมากนะฮะเพราะว่าในการทำโรงไฟฟ้าชุมชนทางด้านตัวขยะพวกนี้เนี่ยมันจะต้องมีการทำด้านตัว public caring ค่อนข้างจะมากนะฮะซึ่งเราก็ได้ทำเข้าใจกับชุมชนว่าสิ่งที่เราทำนี่คือเพื่อสิ่งแวดล้อมเลยนะฮะการกำจัดขยะในครั้งนี้เพื่อทำโรงไฟฟ้าเนี่ยจะเกิดผลอย่างยั่งยืนนะฮะจะไม่มีปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องกลิ่นหรือเรื่องต่างๆเลยนะฮะกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าชลบุรีคลีนเอเนอร์จีผลิตได้ 8.63 เมกะวัตต์จะจำหน่ายเข้าระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 6.9 เมกะวัตต์ภายใต้ข้อตกลงซื้อขายไฟฟ้าเป็นเวลา20ปีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนโดยนำขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีทันสมัยจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลและรองรับการขยายตัวของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECเรามองภาพว่า EC ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลมีการตั้งเป้าไว้ค่อนข้างจะมากแล้วก็มีขยะชุมชนค่อนข้างจะมากเช่นกันนะฮะนอกเหนือจากขยะทางด้านตัวอุตสาหกรรมด้วยนะฮะลองมองภาพว่าถ้าเกิดเราสามารถนำขยะชุมชนซึ่งอยู่ตรงนี้ค่อนข้างจะมากเลยที่ฝังกลบกันไว้ค่อนข้างจะมากเนี่ยเอามาสามารถกำจัดและทำเป็นพลังงานได้ตรงนี้จะช่วยลดปัญหาเรื่องขยะที่มันค่อนข้างจะมากซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมนะฮะและเป็นปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆปีค่ะนิคมอุตสาหกรรม WHA ชลบุรี1มีพื้นที่กว่า 3,000 ไร่อยู่ใกล้ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังและอำเภอศรีราชามีผู้ประกอบการ115รายมูลค่าการลงทุนกว่า 2,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมูลค่าเกือบ 100,000 ล้านบาทจิรัสสวัสดิ์เกศศิรัตน์ถ่ายภาพอริยาอยู่ยาวรายงานค่ะ
ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับโครงการดีๆที่บริษัทเอกชนทั้ง3แห่งนั้นได้เริ่มขึ้นมานะครับเพราะว่าจะสามารถตอบโจทย์ให้กับพวกเราหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหามลพิษปัญหาขยะปัญหาสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเขาทำแล้วประสบความสำเร็จก็จะเป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับคนไทยทั้งประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องหันกลับมามองก็คือในแง่ของประชาชนคนไทยทั้งประเทศอย่างพวกเราเนี่ยจะมีแนวทางในการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมได้ในมุมไหนเอาอย่างง่ายๆเลยนะครับการทิ้งขยะก็ขอให้ทิ้งให้เป็นที่เป็นทางหรือว่าการใช้พลาสติกนี่นะครับก็ขอให้ลดการใช้ให้ได้มากที่สุดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนช่วยประเทศไทยแล้วก็ช่วยสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมของไทยได้อีกเยอะเลยแหละครับเอาละครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าผู้ชมนั้นไปติดตามนิยายออนไลน์ที่ตอนนี้กำลังเป็นแพลตฟอร์มนะครับเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับคนที่มีความฝันอยากจะเป็นนักเขียนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับสนับสนุนโดยคอนโดริชชี่ Rich in Living Chic Republic Home Fashion Store แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยกับข้อสู่ช่วงที่2ของพารู้พารวยครับผู้ชมครับในทุกวันนี้พวกเรายังอ่านนิยายกันอยู่ใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าพฤติกรรมในการอ่านนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอ่านจากหนังสือตอนนี้ปัจจุบันคนรุ่นใหม่แล้วก็หันไปอ่านทางช่องทางของออนไลน์เพิ่มมากขึ้นนั่นก็เลยเป็นที่มาของแนวความคิดของสตาร์ทอัพรายนี้ครับที่เขาเปิดพื้นที่ให้ทางด้านของผู้อ่านและก็ผู้เขียนนั้นมาเจอกันในโลกออนไลน์ติดตามได้ในช่วงนี้ครับนิยายออนไลน์หลากรสหลากสไตล์นับหมื่นเรื่องในเว็บไซต์ fictionlock.co และทางแอปพลิเคชัน fictionlock ถือเป็นร้านนิยายบนโลกออนไลน์เจ้าแรกๆที่นักอ่านให้ความสนใจภายหลังมีนักเขียนเข้ามาสร้างผลงานนิยายใหม่ๆเพื่อให้นักอ่านเข้าถึงได้ง่ายตามยุคสมัยที่เปลี่ยนผ่านจากนิยายเล่มมาสู่นิยายดิจิตอลFictionlock ไม่เพียงให้พื้นที่นักเขียนเพื่อเขียนเรื่องราวขายการดื่มด่ำเนื้อหาในนิยายออนไลน์เท่านั้นแต่จุดมุ่งหมายใหญ่อีกด้านคือต้องการให้นักเขียนได้รับค่าตอบแทนที่ดีและให้นักอ่านสามารถเข้าถึงผลงานของนักเขียนที่ชื่นชอบได้โดยง่ายสะดวกและสามารถมีส่วนสนับสนุนผลงานคุณภาพได้อีกด้วยก็ Fictionlock จริงก็เป็นแพลตฟอร์มเขียนอ่านนิยายออนไลน์นะครับก็เป็นพื้นที่ที่ให้นักเขียนเนี่ยสามารถเข้ามาเขียนแล้วก็ขายถึงนักอ่านได้โดยตรงแล้วก็ตั้งราคาขายได้เองแบบบทต่อบทไม่ต้องรอจบเล่มคือใครก็มาเขียนก็ได้ล็อกอินปุ๊บแล้วก็เขียนได้เลยแล้วก็ไม่ต้องรอจบก็ได้ค่อยๆปล่อยทีละบททีละบททีละบทด้วยเพื่อบางทีเนี่ยจะได้เก็บฟีดแบคจากคนอ่านเป็นกำลังใจค่อยๆเขียนไปเขียนไปเพราะเรื่องมันเลยเยอะมากปัจจุบันรูปแบบการเขียนและการอ่านนิยายใน Fictionlock เป็นไปตามความต้องการของนักเขียนที่จะเป็นผู้กำหนดว่าจะปล่อยนิยายแนวไหนสู่สายตาผู้อ่านจะปล่อยทีละตอนเมื่อเขียนเสร็จหรือจะปล่อยทีเดียวทั้งเล่มรวมทั้งการกำหนดราคาต่อตอน3บาท5บาทหรือราคาต่อเล่มอีกด้วยโดยรายได้จากการขายผ่าน Fictionlock จะแบ่งนักเขียนครึ่งผู้ขายครึ่งส่วนลิขสิทธิ์ทั้งหมดก็ยังเป็นของนักเขียนเช่นเดิมนี่จึงเป็นการปฏิวัติรายได้ให้นักเขียนที่ปัจจุบันพิสูจน์แล้วว่าเป็นการสร้างรายได้ที่ดีให้นักเขียนเราก็พิสูจน์มาได้ระดับนึงแล้วเริ่มมีนักเขียนที่มาเขียนเป็นอาชีพประจำลงที่นี่ไม่ทำงานอื่นนะครับก็อีกจุดหนึ่งที่อาจจะเป็นจุดขายของเราก็น่าจะเรื่องของนิยายแปลคือนอกจากนักเขียนไทยแล้วเราก็ยังมีเรื่องของนิยายแปลคือเราเอาไลเซนส์มาจากประเทศจีนอย่างถูกลิขสิทธิ์เนาะแล้วก็ไปเรียกว่าหานักแปลแต่ว่าเราลองพยายามเริ่มต้นด้วยวิธีว่าถ้านักแปลเขาเก่งจริงเรามีเรียกว่าอะไรนะ revenue sharing ให้เขาได้ไหมซึ่งเรื่องดังๆนักแปลก็ได้เป็นแสนต่อเดือนเหมือนกันก็ทำให้เรามีนิยายแปลดีๆสนุกๆในFictionlockเยอะอยู่เหมือนกันครับFictionlockอะครับมันเหมือนมาเชื่อมเป็นสะพานเชื่อมนักเขียนกับนักอ่านได้ง่ายขึ้นแล้วนักเขียนอยากเขียนนิยายเนี่ยก็เข้ามาเขียนได้เลยตั้งราคาขายได้เองแล้วก็พอได้รายได้ปุ๊บเนี่ยนักอ่านเข้ามากดซื้อกดเติมเงินก็แบ่งกับนักเขียน50-50เลยก็เหมือนพูดง่ายว่าได้มากกว่าระบบเก่าๆประมาณ5เท่านะครับแล้วก็ลิขสิทธิ์ก็ยังเป็นของนักเขียน 100% หมายความว่าสมมุตินิยายมันดังเสร็จแล้วเขาก็ยังไปคุยกับสำนักพิมพ์แล้วก็สามารถตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์ได้
Fictionlogแพลตฟอร์มเขียนและขายนิยายที่คุณเปรมวิทย์ต่อยอดมาจากแพลตฟอร์มแรกที่ชื่อว่า Storylog ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีเรื่องเล่าเข้ามาเขียนบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์แนวคิดชีวิตและทุกเรื่องราวที่อยากเล่าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและโดยที่ผู้เล่าไม่จำเป็นต้องเป็นนักเขียนเพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนผู้ที่อยากเขียนให้มีพื้นที่นำผลงานออกสู่ตลาดและสู่สายตาผู้อ่านได้ง่ายขึ้นแต่ณจุดนี้ก็ยังมีงานเขียนเชิงนิยายน้อยฟิกชันล็อกเพื่อนักเขียนนิยายออนไลน์จึงเกิดขึ้นด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางที่ให้ประโยชน์กับทุกฝ่ายและสามารถช่วยสนับสนุนอีโคซิสเต็มของอุตสาหกรรมหนังสือเพื่อมาเป็นช่องทางสร้างรายได้ให้นักเขียนสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายทั้งในการเขียนการอ่านและการขายทั้งยังถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติวงการนักเขียนด้านการรับรู้รายได้ที่ในสังคมดิจิทัลจะไม่มีนักเขียนไส้แห้งอีกต่อไปจิรสวัสดิ์เกศิรัตน์ถ่ายภาพพิชญาภักดิ์คล้ายมณีรายงานเป็นไอเดียที่เจ๋งมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ทำให้นักอ่านแล้วก็ผู้เขียนนั้นมาเจอกันแล้วก็เป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับคนเขียนด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นก่อนหน้านี้กว่าจะเขียนหนังสือออกมาสักหนึ่งเล่มเนี่ยโอ้โหต้องผ่านระยะเวลากระบวนการเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งแน่นอนก็คงจะมีไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถเป็นนักเขียนได้แถมเป็นนักเขียนอาจจะเป็นนักเขียนแบบไส้แห้งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัวแพลตฟอร์มตรงนี้ก็จะช่วยทำให้ทางด้านของนักเขียนคนที่มีความสามารถนั้นก็สามารถที่จะสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำนะครับตรงนี้ก็เหมาะอย่างมากในขณะเดียวกันในมุมของผู้อ่านก็สามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าเราชอบอ่านแนวไหนอย่างไรค่าใช้จ่ายก็ไม่เยอะนะครับเขาคิดเป็นต่อตอนนะฮะคุณผู้ชมนั้นสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์หรือว่าเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ลองทดสอบเข้าไปอ่านดูก่อนนะครับว่าชอบเรื่องไหนอย่างไรเนี่ยนะฮะเอาละครับสำหรับในช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนั้นมาดูไอเดียเจ๋งๆในการทำร้านชาบูกันบ้างเป็นชาบูที่ให้คุณผู้ชมนั้นไปเก็บผักทานเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับสนับสนุนโดยบริษัทผักด็อกเตอร์1993จำกัดกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของพารู้พารวยครับผู้ชมครับผู้ชมชื่นชอบเรื่องไหนอย่างไรตั้งแต่ในช่วงเริ่มต้นของรายการจนถึงตอนนี้ผู้ชมเข้ามาพิมพ์ทักทายกันได้ผ่านช่องทางของ Facebook พารู้พารวยนะครับและสำหรับในช่วงนี้ครับจะพาผู้ชมไปดูไอเดียเจ๋งๆของร้านชาบูร้านหนึ่งในย่านประชาอุทิศ14ครับร้านนี้ไม่ธรรมดาแรกเริ่มเมื่อทีก็เป็นบ้านนะครับแล้วก็จัดสวนขึ้นมาตัวเธอนั้นชอบอย่างมากนะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นก็มีการต่อยอดในการทำธุรกิจเป็นร้านชาบูเป็นร้านชาบูที่อยากจะให้คุณผู้ชมที่เป็นลูกค้าเนี่ยนะครับไปเก็บผักแล้วก็เอามาทำทานเองหลายคนติดอกติดใจสำหรับสไตล์นี้อย่างมากนะครับติดตามได้ในช่วงนี้ครับตะกร้าไม้และกรรไกรในมือผมเป็นอุปกรณ์ที่ร้านอาหารแห่งนี้ยื่นให้ทุกท่านได้ไปเดินเลือกเก็บผักจากแปลงแบบฟรีๆเพื่อ นำไปเป็นวัตถุดิบอาหารที่นำมาให้ทานครับผมอยู่ท่ามกลางสวนร่มรื่นแม้จะเป็นยามบ่ายนะครับแต่ร่มไม้สูงและลมพัดอ่อนๆทำให้ไม่ร้อนแต่อย่างใดที่นี่มีแปลงผักแบบบ้านๆให้เราได้เลือกหลากหลายทั้งผักพื้นบ้านและหาทานยากอาทิเช่นตำลึงหวานวอเตอร์เครสกวางตุ้งและผักหวานบ้านอยู่ในแปลงของร้านบ้านสวนอบอวลรักร้านชาบูที่น่าจะถูกใจคนชอบผักรักสุขภาพเปิดโอกาสให้ลูกค้าเลือกเด็ดเลือกเก็บเองสดๆจากแปลงหรือหากไม่รู้วิธีนะครับก็มีคำแนะนำหรือจะให้น้องๆไปเลือกเด็ดให้ก็ยังได้ร้านชาบูบ้านสวนอบอวลรักนั้นตั้งอยู่ท้ายซอยประชาอุทิศ14ในย่านทุ่งครุนะครับเปิดมาได้ราว3ปีแล้วแต่หากไม่รู้จักก็แทบจะมองไม่ออกนะครับว่าที่นี่เป็นร้านหรือเป็นสวนหรือเป็นบ้านคนเพราะว่าจุดเริ่มต้นของที่นี่นะครับเจ้าของร้านคุณนพรในวัยแค่30ต้นๆนั้นเผยว่าเดิมทีไม่ได้คิดถึงการทำธุรกิจเลยคิดแค่เพียงว่าต้องการจะอยู่กับต้นไม้อยู่กับบ้านอยู่กับคนที่รักและครอบครัวความที่ไม่ชอบงานประจำไม่อยากเจอรถติดอยากจะแค่มีกิจการเล็กๆหล่อเลี้ยงตัวเองบวกกับชอบทำอาหารเช่นเดียวกับคุณแม่นะครับซึ่งเดิมทีก็ปลูกผลไม้ปลูกพืชสวนและก็เพาะเห็ดขายแต่ก็มาเจอกับวิกฤตเห็ดจีนเข้ามาตีตลาดในไทยเลยคิดหาอะไรที่ทำให้ยั่งยืนพึ่งพาตัวเองจึงได้ลองทำบ้านนะครับให้เป็นร้านอาหารในแบบหม้อร้อนแบบโฮมเมดซึ่งชูว่า
ที่บ้านทานกันยังไงก็ทำขายแบบนั้นไม่ต้องจ้างพ่อครัวและไม่หวงของโดยยังใช้แต่ของดีมีคุณภาพอีกด้วยตอนเปิดปีแรกเลยเนี่ยเดือนสองเดือนแรกเลยเนี่ยไม่ได้คาดหวังเลยนะครับก็รู้สึกกังวลใจเหมือนกันนะคือขนาดที่ช่างที่มาทำก่อสร้างเนี่ยยังพูดเลยมาบอกว่าทำร้านอาหารเขาอ่ะทำร้านอาหารแล้วเขาขำเขาขำเราก็รู้สึกเอ๊ะขำเราก็รู้สึกขาดความมั่นใจเหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าเออลึกๆแล้วเราไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันมากคือเราอาจจะรู้สึกว่าอยากจะอยู่กับสิ่งที่เราชอบทำสิ่งที่เราสึกว่าเราอยากทำได้อยู่ใกล้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วได้อยู่บ้านแล้วก็ได้ทำอาหารแบบคิดคาดหวังได้แล้วว่าเออวันนึงมาสักสองสามโต๊ะแล้วเราสามารถทำอย่างสุดความสามารถให้เขาได้กินชาบูที่มันเป็นชาบูโฮมเมดชาบูสไตล์เราจริงๆแค่นั้นเองครับตอนแรกจุดความคิดง่ายๆแค่นี้เองค่อยๆทำแล้วก็ขยายมาเรื่อยๆนะครับจาก3โต๊ะแล้วมาเพิ่มห้องแอร์จนมาสร้างเรือนยกพื้นมีใต้ถุนอีกหลังรับลมเย็นสบายตรงนี้เพิ่มเติมเรื่องเก็บผักให้ทานฟรีๆนั้นเป็นกิมมิคที่คิดนะครับว่ามีแปลงผักอยู่แล้วก็อยากให้คนมาทานได้ทานผักดีๆเพราะผักอินทรีย์ที่นี่การันตีว่าไม่มีการใช้สารเคมีใดทั้งสิ้นไม่แม้แต่ใส่ปุ๋ยฉะนั้นมาทานผักร้านนี้คุณนกก็ออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าผักอาจจะหน้าตาไม่สวยมีรอยแหว่งแมลงกินก้านเล็กหรือใบไม่เขียวเพราะว่าปล่อยให้เป็นแบบธรรมชาติแท้ๆแต่คุณผู้ชมก็สามารถเด็ดแค่ไหนก็ได้หรือแม้แต่บางอย่างนะครับที่อาจจะไม่ได้ทานกับชาบูอย่างถั่วพูก็สามารถตัดไปนำกลับไปทานที่บ้านก็ได้ก็ไม่ว่ากันครับเรารู้สึกว่าเราอยากจะปลูกผักปลูกเห็ดใช่ไหมครับแล้วรู้สึกว่าอยากให้เขาเนี่ยให้คนในเมืองเนี่ยได้มาเรียนรู้ได้รู้สึกว่าเออการเก็บผักจริงๆเนี่ยเราไปทานจริงๆเนี่ยความสดมันเป็นยังไงการเก็บผักมันเป็นยังไงผักแต่ละชนิดเนี่ยเวลาต้นที่มันปลูกอยู่เนี่ยเราบางท่านเนี่ยเขาอาจจะไม่เคยเห็นบางลูกค้าบางคนเนี่ยมาเดินเนี่ยไม่รู้นะครับว่านี่คือผักเพราะเขาเห็นว่าเออเวลาเราอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาแกะเขาแค่แกะทานเขาแต่งมาให้ละมันไม่เห็นจำนวนต้นมันไม่เห็นว่าเออรูปแบบของต้นเป็นยังไงพอมาทำจริงก็คาดหวังแค่ว่าเออให้ลูกค้าได้รู้สึกเหมือนกับมาเดินดูสวนเดินเก็บผักเราคิดง่ายๆแค่นั้นนะครับรู้สึกว่าเอออยากให้เขาได้ทานผักสดๆเห็ดสดๆให้มีความแตกต่างจากการที่เขาไปทานที่อื่นแล้วผักละเราเนี่ยไม่ได้ใช้สารเคมีมาถึงชาบูนั้นมี3ขนาดนะครับสามารถเลือกได้ตามจำนวนผู้มาทานและมีน้ำซุปให้เลือกมากถึง8อย่างแต่ที่ขายดีที่สุดนะครับก็คือน้ำซุปปลาย่างกับน้ำซุปต้มยำที่เข้มข้นอย่างแท้จริงโดยไม่ใช้ผงชูรสส่วนเมนูเนื้อสัตว์หมูปลากุ้งปลาหมึกลูกชิ้นสดแล้วก็คัดคุณภาพอย่างแท้จริงครับโดยเขามีเกี๊ยวปูและเกี๊ยวกุ้งเป็นจานที่ห้ามพลาดครับหากไม่ทานชาบูก็สั่งเมนูอื่นอย่างเช่นส้มตำไหลบัวเห็ดทอดและลาบเห็ดโคนนะครับที่ใบบาทแบบนี้ก็ชวนให้น้ำลายสอสิเหลือเกินยอดขายต่อเดือนนั้นคุณน้องบอกว่าเฉลี่ยอยู่หลักครึ่งแสนจนถึงแสนบาทไม่ได้มากมายนะครับเพราะว่าไม่ได้ทำการตลาดใดไม่แม้แต่จะติดป้ายบอกทางทั้งที่อยู่ทำเลซอยลึกแถมยังไม่ใช่ย่านที่มีกำลังซื้อสูงจึงอาศัยลูกค้าบอกต่อซึ่งเจ้าตัวมองว่าสำคัญและคนจะเชื่อมากที่สุดครับผมรู้สึกอย่างนี้นะว่าบางทีเพื่อนบอกเพื่อนนะครับมันรู้สึกน่าเชื่อมากกว่าเราไปเห็นสื่อตามโฆษณาอย่างเช่นผมมาทานผมเช็คอินเอ้ยร้านนี้อร่อยบอกต่อนะอะไรเงี้ยเพื่อนมีความรู้สึกว่าเออเราเพื่อนกันเขาเห็นแล้วคิดเออเขาก็อยากมาลองอันนี้เป็นจุดสำคัญนะครับมันทำให้ถึงแม้ว่ามันจะทำให้เราโตช้าแต่มันก็ทำให้มันก็มีทางที่จะโตไปได้แต่มันอาจจะไม่ได้เร็วมากเหมือนกับบางอย่างที่เขาไปเสียเงินค่าโฆษณาอะไรเยอะๆนะครับผมมีคติว่าสวนเนี่ยพาคนมาครั้งหนึ่งความสวยเนี่ยพาคนมาครั้งหนึ่งนะแต่ครั้งต่อๆไปเขาจะมาไหมเนี่ยอยู่ที่รสชาติละถ้ารสชาติเราดีไม่จำเป็นต้องอร่อยทั้งทุกเมนูนะครับเขามาทานเรา10เมนูอร่อยแค่อย่างเดียวถูกปากแค่อย่างเดียวให้เขาคิดถึงเราแค่อย่างเดียววันหนึ่งเขาจะกลับมาหาเราอีกเราคิดง่ายๆแค่นี้เราทำอาหารให้มันเต็มที่ให้มันสุดฝีมือไม่กากเรื่องวัตถุดิบเลยใส่ให้มันเต็มที่ความพอเพียงนั้นต้องการให้แค่หล่อเลี้ยงตัวเองรวมทั้งพนักงานในร้าน 4-5 คนที่เหมือนคนในครอบครัวได้เท่านั้นเป็นรูปแบบของความพอเพียงที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมซึ่งมวลความสุขที่ไม่ได้วัดจากดัชนีเงินทองหรือยอดขายแต่วัดได้จากสีหน้าแห่งความสุขที่มาจากการได้ทำอาหารได้ทำให้คนอื่นอิ่มท้องได้อยู่กับบ้านอยู่กับธรรมชาติและได้อยู่กับคุณแม่ของคุณนบซึ่งยังสนุกกับการเข้าครัวเองทำขนมไทยโบราณอย่างตะโก้หรือขนมต้มรวมทั้งทำน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอีกด้วยซึ่งคุณนบบอกนะครับว่าได้เห็นแบบนี้แล้วก็ยิ่งมีความสุข
กับการทำร้านอาหารโฮมเมดเพื่อครอบครัวอย่างแท้จริงสินชัยพงษ์พนิชถ่ายภาพรัตภูมินิสิริรายงานดูแล้วน่าทานมากเลยนะครับถ้าเป็นในมุมของการทำธุรกิจก็ต้องยกนิ้วให้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่ายุคนี้มันเป็นยุคของรักสุขภาพพอมีการชูจุดขายแบบนี้ก็ทำให้คนที่รักสุขภาพที่ชอบทานผักเนี่ยก็อยากจะไปลองทานดูแล้วถ้าหากว่าทานแล้วติดใจเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกต่อๆกันไปด้วยอันนี้ถือว่าเป็นวิธีคิดในการทำธุรกิจที่น่าสนใจมากเลยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนั้นไปทานร้านนี้ดูนะครับเขาจะปิด4 ทุ่มแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้ไปตั้งแต่ช่วงบ่ายอันนี้จะดีที่สุดเลยนะครับและสำหรับในช่วงนี้หมดเวลาของรายการพารู้พารวยแล้วนะครับผู้ชมสามารถเข้ามาแนะนำติชมรายการของเราได้ผ่านช่องทางของ Facebook พารู้พารวยฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการสวยๆจากทูดิจิทัลพาร์คด้วยนะครับก็เป็นสถานที่ทำงานของคนรุ่นใหม่คุณผู้ชมลองแวะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับในช่วงนี้ผมอีวันพจน์ทาเพิ่มสุขและทีมงานพารู้พารวยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมนะครับวันนี้สวัสดีครับ